สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผลการใช้จริงของโมเดอร์นาซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาทาง Workpoint Today ได้ออกมารายงานเผยผลการใช้จริงของวัคซีนโมเดอร์นาที่ป้องกันเชื้อโควิดได้ดีกว่าวัคซีนไฟเซอร์จอห์นสันแอนด์จอห์นสันหนึ่งเว็บไซต์ CNN อ้างรายงานข้อมูลศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐที่เปรียบเทียบประสิทธิภาพวัคซีน3ยี่ห้อที่ใช้งานอยู่ในอเมริกาได้แก่ไฟเซอร์ Moderna และ Johnson & Johnson โดยศึกษาข้อมูลจากการใช้จริงของผู้ป่วยโควิดจำนวน 3,689 คนจาก21โรงพยาบาลใน18รัฐทั่วสหรัฐตั้งแต่วันที่11มีนาคมถึง15สิงหาคมที่ผ่านมา 2. ผลจากการใช้จริงพบว่าวัคซีนของ Moderna มีประสิทธิภาพป้องกันการป่วยเข้าโรงพยาบาลจากเชื้อโควิดมากที่สุดโดยอยู่ที่93% ขณะที่วัคซีนของไฟเซอร์อยู่ที่ 88% และวัคซีนชนิดเข็มเดียวของ Johnson & Johnson อยู่ที่ 71% 3. แม้จากสถิติวัคซีนโมเดอร์นาจะมีเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพสูงสุดแต่ก็สะท้อนว่าวัคซีนทั้ง3ยี่ห้อที่อนุมัติใช้งานในสหรัฐมีประสิทธิภาพป้องกันการป่วยเข้าโรงพยาบาลจากโควิดในระดับที่น่าพอใจทั้งสิ้น 4. สำหรับวัคซีนของ Johnson & Johnson ซึ่งเป็นวัคซีนเข็มเดียวพัฒนาด้วยเทคโนโลยีไวรัสเวกเตอร์ที่ดูเหมือนจะมีเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพต่ำกว่าวัคซีนไฟเซอร์และโมเดอร์นาแต่ในรายงานที่เผยแพร่โดยศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐยังยืนยันถึงประสิทธิภาพของวัคซีน Johnson & Johnson ด้วยว่าก็ยังสามารถป้องกันการป่วยจากโควิดจนเข้าโรงพยาบาลได้ถึง 71% อยู่ดี 5. ขณะที่ความแตกต่างระหว่างวัคซีนไฟเซอร์และโมเดอร์นาทีมงานวิจัยยังพบได้ว่าวัคซีนของไฟเซอร์อาจมีประสิทธิภาพลดลงในร่างกายของผู้ที่ฉีดครบโดสผ่านไปแล้ว4เดือนขึ้นไปซึ่งนี้อาจเป็นผลจากความแตกต่างของชนิด mRNA ของวัคซีนทั้ง2ยี่ห้อระหว่างห่างการฉีดระหว่างเข็มที่1และเข็มที่2รวมไปถึงปัจจัยอื่นๆที่อาจไม่ได้นับรวมในการวิเคราะห์ขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ